สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับพบกันวันศุกร์นะครับในวันนี้วันศุกร์ที่30เมษายน2021นะครับวันนี้บุตรศิลาได้พูดไว้ต่อจากเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการค้าขายการทำมาหากินแต่วันนี้พูดถึงสิ่งสำคัญที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือบอกว่าการพูดเมื่อเราได้ยินคำว่าพูดการพูดคือการสื่อสารการทำความเข้าใจการที่จะโต้ตอบกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพูดระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่อเราจะได้เข้าใจกันว่าคนนี้คิดยังไงคนนั้นต้องการอะไรและเราต้องการอะไรต่างๆนี่คือการพูดคุยสนทนาวิสาสะนั่นเองนะครับอันนี้การพูดเนี่ยบุตรศิลาเขียนว่ายังไงในบทที่27ข้อที่4ถึงข้อที่7ก็บอกว่าเมื่อเขย่าตะแกรงย่อมเหลือแต่กาบฉันใดเมื่อคนหนึ่งพูดความบกพร่องของเขาก็ย่อมปรากฏออกมาฉันนั้นเตาเผาย่อมพิสูจน์ภาชนะดินเผาของช่างหม้อฉันใดการสนทนาย่อมพิสูจน์นิสัยของมนุษย์ฉันนั้นผลไม้ย่อมแสดงว่าชาวสวนดูแลต้นไม้ดีหรือไม่ดีวาจาย่อมเปิดเผยใจของมนุษย์ว่าดีหรือไม่ดีด้วยอย่าชมผู้ใดก่อนที่เขาจะพูดเพราะการพูดส่อนิสัยของมนุษย์ครับพี่น้องบุตรศิลาเข้าใจชัดเจนแล้วก็บอกพวกเราอย่างชัดแจ้งเลยนั่นก็คือบอกว่าการพูดเนี่ยเป็นความสำคัญนะเป็นความสำคัญคนเราเมื่อไม่พูดออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ในใจเขาคิดอะไรแต่ว่าเมื่อมีการพูดกันออกมาเราก็พอจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วเขาพูดออกมาหรือบางทีเขาอาจจะพูดออกมาไม่ตรงแบบที่เขาคิดก็ได้อาจจะพูดหลอกล่อพูดโกหกนั่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามการพูดคือการสื่อสารทำให้คนนั้น เห็นความรู้สึกนึกคิดของอีกคนหนึ่งคนที่พูดออกมาเนี่ยนะครับบุตรศิลาเปรียบเหมือนกับเมื่อเขย่าตะแกรงย่อมเหลือแต่กาบฉันใดเวลาที่เขาจะร่อนข้าวเนี่ยเอาตะแกรงมาร่อนข้าวเนี่ยร่อนไปร่อนมาแล้วมันก็จะเหลือแต่ชิ้นใหญ่ๆเหลือแต่กากไอ้ส่วนที่เป็นละเอียดอ่อนอะไรต่างๆมันก็จะหลุดไปหมดรั่วไปหมดหล่นลงไปหมดนะครับเหลือแต่กากฉันใดบอกว่าเปรียบเทียบบอกว่าเมื่อคนหนึ่งพูดความบกพร่องของเขาก็ย่อมจะปรากฏออกมาเมื่อพูดออกมาก็จะรู้ว่าเขามีนิสัยยังไงเขามีความเห็นแก่ตัวไหมเขาเอาแต่ได้ไหมหรือว่าเขามีทัศนะยังไงข้อบกพร่องเขาจะปรากฏออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าต่อไปเราไม่พูดนะครับแต่ว่าเราต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่เป็นจริงพูดในสิ่งที่เสริมสร้างและพูดในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่พูดทำร้ายคนอื่นพูดแล้วก็ทำให้เสียความรู้สึกพูดแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นก็ชงไม่ได้นะครับยังเปรียบที่ของการพูดก็เหมือนเตาเผาย่อมพิสูจน์ภาชนะดินเผาของช่างหม้อฉันใดการสนทนาย่อมพิสูจน์นิสัยของมนุษย์ฉันนั้นนะบอกแล้วเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบคล้ายๆกันผลไม้ย่อมแสดงว่าชาวสวนดูแลต้นไม้ดีหรือไม่ดีวาจาหรือคำพูดนั้นก็เปิดเผยใจของมนุษย์ว่าดีหรือไม่ดีด้วยนะอย่าชมผู้ใดก่อนที่เขาจะพูดเพราะการพูดสอนนิสัยของมนุษย์นะครับสำคัญพี่น้องการพูดเราเดินไปมาแล้วเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ไหนก็ตามเนี่ยยังไม่ทันคุยกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงเราดูรูปร่างหน้าตาภายนอกเราอาจจะบอกเออคนนี้นิสัยไม่ดีอะไรต่างๆก็ได้มันหลายครั้งนะหลายครั้งที่บางทีเราเห็นคนที่แต่งตัวมอมแมมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งขนคนจรจัดที่เดินอยู่ข้างถนนอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าหลังจากที่ได้คุยแล้วเนี่ยเราจะรู้เออคนนี้มีจิตใจที่ดีงามใช่ไหมเห็นเขาเป็นคนบ้านๆเป็นคนพื้นๆอย่างนี้เห็นเป็นคนที่ไม่มีความรู้อย่างนี้แต่ว่าลึกๆในจิตใจของเขานั้นเนี่ยเป็นคนดีนะครับอันนี้พ่อมีประสบการณ์เคยเล่าแล้วเคยมีประสบการณ์กับตัวเองครั้งหนึ่งเมื่อน่าจะมีสัก30ปีที่แล้วนะ30ปีที่แล้วได้แล้วก็พ่อก็ไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯเป็นเจ้าวัดแล้วก็ที่วัดมันก็หลังวัดมันก็มีคลองค
ลองแล้วก็มีสะพานข้ามคลองใต้สะพานเนี่ยมีชายชราคนหนึ่งชาวจีนแก่ๆคนหนึ่งก็อยู่ของแกที่นั่นแกก็นอนกินอะไรของแกอยู่นั่นไม่อยู่ที่บ้านคงจะไม่มีบ้านนะก็เป็นอย่างนั้นแล้วดูไปดูมาเนี่ยเราก็ดูก็ก็น่าสงสารแล้วก็ไม่นึกว่าเขาจะมีจิตใจที่งดงามนะสิ่งที่พิสูจน์ก็คือณวันหนึ่งข้างๆที่สะพานนั่นเองมันก็มีวัยรุ่นสองสามคนก็มาเอาเบ็ดมาตกปลาที่ข้างๆสะพานเนี่ยอาแปะคนเนี้ยคนชายชราคนเนี้ยก็บอกเด็กเด็กบอกเอ้ยไอ้ยูไอ้ตีอย่าไปตกปลาเลยอย่าไปฆ่าสัตว์เลยอย่าไปทำลายชีวิตสัตว์เลยอะไรเขาพูดคำนี้ออกมาเนี่ยนะคำนี้คำพูดของเขาเนี่ยมันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงจิตใจของเขาที่อ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนหวานอ่อนไหวง่ายนะที่จะเห็นใครทำร้ายชีวิตไม่ได้แม้ปลาที่อยู่ในคลองเนี่ยอย่าไปแกล้งมันอย่าไปทำร้ายมันอย่าไปฆ่ามันอย่าไปตกมันนั่นก็บอกเด็กเหล่านั้นบอกที่เพราะแกคงจะเห็นปลาตัวฮุบอยู่ทุกวี่ทุกวันตรงนั้นนะแกก็เลยไม่อยากแกล้งมาทำร้ายมันนะครับเนี่ยพี่น้องมันเป็นอย่างนี้ไงคำพูดเราจึงสอนนิสัยบางทีคำพูดของคนเราเนี่ยเราจับได้นะบางทีเพื่อนๆของเรามาพูดออกมาเนี่ยนี่เรารู้เลยไอ้นี่มันเห็นแก่ตัวนี่มันงกนี่มันเอาแต่ได้อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นพี่น้องคำพูดจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็สำคัญคือพูดออกมาจากชีวิตจิตใจพูดตรงไปตรงมาจริงๆแต่ว่าพูดเสริมสร้างอย่าไปพูดและก่อให้เกิดการทำลายนะครับอันนี้สิ่งสำคัญนะครับว่าเรามีปัญญาใช่ไหมเรามีสติปัญญามีความรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพี่น้องมีคำพูดที่ดีให้กับทุกๆคนที่เราจะพบนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ